ราบคารวะท่านอาจารย์เขียวที่เคารพค่ะกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะไม่ได้ส่งการบ้านนานแล้วพี่เอียงมีสภาวะที่จะมาส่งการบ้านเรื่องฝึกการที่ไม่ได้อย่างใจสุขได้ไหมที่ไม่ได้อย่างใจประมาณนี้ค่ะเมื่อหลายวันก่อนพี่เอี้ยงกับลูกตัดชุดอลังการนะคะไปให้กับร้านเช่าเพื่อจะเดินเข้าพิธีเดินกันในพิธีแห่เรือพระในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วใจเราก็เมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่เอี้ยงก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้ววันลากเรือพระเราก็จะไปเก็บภาพที่เราฝีมือเราที่เราตัดให้เขาใส่ถึงแม้นเราจะเป็นคนที่ติดทองหลังพระเราก็ยังปลื้มนะคะเพราะถึงเขาจะเช่าในนามร้านนะคะไม่ได้เช่าในนามเราแต่เราเป็นคนตัดให้ร้านเราก็รู้สึกเป็นปลื้มอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทำงานเอื้อลูกไปในตัวด้วยแล้วก็ตัวเองก็ได้ช่วยเหลือลูกแล้วก็เล็กๆน้อยๆก็เองก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะเราถือว่าเราหัดวางได้บ้างแล้วค่ะได้แล้วทีนี้พอวันที่เขาลากพระลูกสาวก็บอกว่าแม่ไปดูขบวนเรือพระกันใจก็คิดว่าจะถ้าไปก็อยากจะไปเห็นผลงานตัวเองที่เขาไปใส่อะค่ะว่ามันสวยงามขนาดไหนประมาณนั้นแต่ก็ไม่ไปค่ะเลือกที่จะไปบอกกับพ่อบ้านพ่อบ้านเขาหยุดมาหลายวันแล้วพอวันที่เขาลากพระพ่อบ้านเขาบอกว่าวันนี้จะไปบอกแล้วก็ให้พี่ยังไปเพื่อนไปเป็นเพื่อนไปดูคอยเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าไปดีกว่าไม่ไปแล้วก็ต้องวางใจว่าวันนี้ไม่ไปดูเรือพระแต่จะไปกับพ่อบ้านไปพ่อบ้านก็ไปแถวนากุ้งที่มันไม่มีผู้คนนะคะมีแต่ฝูงนกแล้วก็รู้สึกวางใจได้แล้วระหว่างทางที่ไปนะคะตอนแรกพ่อบ้านเขาก็ยังป่วยอยู่ก็รู้สึกเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็ช่วงนี้พี่ยังก็หัดฝึกขับรถยนต์ก็ขี่ได้หลายครั้งแล้วพ่อบ้านก็พาไปนั่นพาไปนี่บอกว่าลองขับไปหมู่บ้านนั้นไปหาเพื่อนแล้วก็ให้ลองขับแล้วพี่ยังก็เคยขับไปในละแวกหมู่บ้านใกล้ๆอะไรเงี้ยเขาให้ลองทดลองโดยที่เขานั่งข้างไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอบนี้พี่เอียงก็โดนก็เขาบอกว่าพี่บอกว่าให้พี่ยังขับนะตัวเองขับพี่ยังกลัวตัวเองจะวูบแล้วเขาบอกว่าขับไปเถอะแล้วทีนี้พอถึงสามแยกแล้วมันจะต้องเบรกแล้วเพื่อจะดูรถคันอื่นนะคะแล้วบางอื่นเปี้ยงทำเครื่องดับแล้วทีนี้ก็บอกว่าอย่าเหยียบคลัตช์แรงสิเดี๋ยวเครื่องมันเลยคลัตช์มันจะไหม้เปี้ยงก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้เหยียบแรงนะแต่เขาบอกเหม็นไหม้แล้วเหม็นไหม้แล้วเราก็บอกว่าไม่ได้เหม็นไหม้สักหน่อยแต่เขาประมาณว่ากันไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกลงขับเองพี่จริงขับไปได้ประมาณสัก2กิโลได้ค่ะแล้วก็โดนไล่ลงให้ไปนั่งข้างแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่ไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยดีเลยบททดสอบเริ่มตั้งแต่แรกออกจากบ้านเลยบทแรกก็คือ1เราฝึกไม่ไปเรือพระแล้ว2เราต้องมาเจอภาษาระหว่างพ่อบ้านไล่ลงแม่ขับต่อตาเล็กถ้าได้ขับต่อก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเก่งแล้วอะไรเงี้ยได้ไปตั้งไกล30โลอะไรเงี้ยแต่พอไม่ได้ขับเองไปนั่งข้างไปก็นั่งนึกไปว่าเนี่ยนะเราลูกพุทธะไงอาจารย์ก็สอนครูก็สอนว่าให้เราฝึกทำใจเราได้ตั้งแต่แรกขึ้นรถเลยเราก็ต้องยิ้มรับสิวิบากมาเราก็ยิ้มรับได้โชค3ชั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยิ้มไปนึกในใจว่ากูจะบ้าทำไมเมื่อกี้ยังคิดไปได้ยังไงว่าจะไม่ไปด้วยอะอยากให้ไปคนเดียวเลยเดี๋ยวเดินกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วนี้ว่าบอกว่าไม่ไปนะโง่สิไปด้วยกันขับอยากขับก็ขับไปนั่งสบายดีล่ะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายก็นั่งไปด้วยกันทีนี้เขาก็แวะซื้อนั่นซื้อนี่เขาก็ฟักตังค์ให้หรือว่าให้เอาไปส่งซื้อเดี๋ยวซื้อนั่นซื้อนี่ไม่บกพร่องในเรื่องกินอะไรเงี้ยนะวะเดี๋ยวซื้อผลไม้ไปซีดูนั่นเขาก็เอื้อนะคะแต่ว่าพี่ยังก็คอดคอปัดผักบุ้งไปจากบ้านแล้วแล้วทีนี้พอไปถึงก็มันก็มีพรรคพวกมาช่วยด้วยอะไรด้วยก็ได้ล้างใจตรงนั้นนะคะแล้วลูกสาวก็ส่งภาพให้ดูว่าแม่เจอขบวนที่เขาตัดกับเราแล้วเดี๋ยวเห็นสวยนะอย่างนี้ก็ถ่ายมาให้ดูบอกเสียดายจังที่แม่ไม่ได้มาด้วยบอกไม่เป็นไรหรอกน้องเห็นแล้วแม่ก็เห็นแล้วเห็นในลูกก็เห็นของจริงแล้วแต่ว่าแม่ได้มาช่วยพ่อตรงนี้แล้ว
ก็ได้ล้างตัวความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ฝึกความไม่ได้ดั่งใจของเราให้ได้หลายสองสามเรื่องในวันเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกขอให้คุณลูกให้ปัญญาเลยค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะเชิญคุณลูกเชิญที่โสภาค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับน้องเอี้ยงด้วยนะคะโอ้ยได้ตั้งหลายชั้นเนี่ยไม่ใช่สามชั้นเลยนะคะได้ไปตลอดทางเลยค่ะได้ตั้งแต่เลือกไม่ไปดูพระแล้วก็ได้หัดขับรถเห็นไหมน่ะก็ดีแล้วที่เขาไล่ลงใช่ตอนได้ครึ่งทางไม่แน่อาจถ้าไปมากกว่านี้ก็จะมีอย่างอื่นขึ้นมามากอีกเพราะว่าคนนั่งไม่ไหวแล้วคนนั่งนั้นเดือดยิ่งกว่าหม้อน้ำของรถแล้วใช่ค่ะก็ได้ละขออนุญาตค่ะขนาดว่าบ้านเพื่อนแป๊บนึงนะคะเขาโหกันจังเลยเขาบอกโหวันนี้ขับเองเลยกล้านั่งหรือนั่นเขาโหเขาพูดกันก็แซวกันแล้วก็แค่ยิ้มแต่พ่อบ้านก็บอกมันขับอย่างนั้นอย่างนี้พ่อบ้านก็บอกแต่พ่อบ้านก็ยังให้ขับต่อไปนะคะจนถึงสามแยกนะคะก็เลยไล่ลงพ่อไม่ต้องไปเอาเองก็ได้วันนี้ค่ะคุณลูกขออนุญาตค่ะค่ะก็ยินดีด้วยในทุกเรื่องตอนนี้พ่อบ้านแข็งแรงแล้วเหรอคะยังค่ะยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่อย่างนั้นนะคะหมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์โรคไตก็โทรมาให้ไปคุยแล้วเขาจะล้างเขาจะใส่สายทางท่อและช่องท้องเลยค่ะแต่ว่าพ่อบ้านก็เลี่ยงค่ะแล้วเหมือนวันที่8นะคะที่หมอที่โรงพยาบาลสุราษฎร์โทรมาตอนเช้าแล้วพอช่วงบ่ายพี่รวมกับน้องอีทมาค่ะที่บ้านแล้วทีนี้พี่รวมก็ให้สภาวะธรรมกับพ่อบ้านตอนแรกก็นอนฟังแล้วตอนหลังพ่อบ้านก็ลุกขึ้นมานั่งฟังแล้วก็สนทนากับพ่อบ้านกับพี่รวมด้วยแล้วก็อยู่ที่กุศลของเขาเลยค่ะถ้าเขาคิดได้ว่าเมื่อเช้าหมอโทรมาให้ไปคุยเรื่องเจาะท้องล้างไตแต่พอตอนบ่ายพี่รวมกับน้องอิดมาก็เหมือนกับว่ามีพระมาโปรดอะค่ะแล้วพี่รวมก็พูดนู่นนี่นั่นให้คำมาแล้วก็ให้การดูแลตัวเองพี่รวมว่าตั้งใจจริงๆนะเอาเวลาสักอาทิตย์นึงเริ่มกินผักลิตรเย็นอะไรเงี้ยเพราะเรียกว่ากินเย็นผสมร้อนเพราะบ้านคนขี้หนาวค่ะขี้เย็นแล้วพี่รวมก็บอกว่าลองดูถ้าไม่ดีขึ้นเขาว่ากันอีกทีแต่ถ้าพี่รวมบอกว่าดีแล้วนะที่เรื่องไม่ไปอ่ะวันที่สามหมอนัดเขาก็ให้โทรไปบอกหมอว่าขอเลื่อนก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่สะดวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยแข็งแรงอะไรค่ะพี่โทพาแล้วทีนี้หมอก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอก็ใจดีแล้วทีนี้หมอก็แต่พอถามว่าจะไปทางไหนอ่ะจะไปทางโรงพยาบาลหรือจะฝึกมาทางที่พี่รวมแนะนำอ่ะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าหมาเอี้ยงเนี่ยดูทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ฟังพี่รวมเล่ามาเดี๋ยวก็เอามาสอนเขาก็ได้อะไรเงี้ยเผื่อเขาจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่กุศลของเขาแต่ก็เคยชวนก็ไปบอกว่างั้นเราไปบ้านพี่รวมกันไหมเราไปนอนบ้านพี่รวมตั้งสองสามวันดีไหมไปฝึกกินข้าวกับพี่รวมพี่รวมว่าไปเข้าค่ายมันหลายวันแต่หนูก็บอกว่าถ้าไปเข้าค่ายเสีย5 วันแล้วอยู่โรงพยาบาลตั้ง6-7 วันก็เคยมาแล้วเข้าค่ายโรงพยาบาลบ่อยมากเลยแล้วพี่รวมบอกใช่ไปอยู่โรงพยาบาลเข้าค่ายบ่อยมากแล้วไปเข้าค่ายที่สวน 2สักทีเอาไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอทำตามที่รวมสอนก่อนพอได้แค่นั้นก็เราก็วางใจเราก็ไม่ยึดว่าทำไมไม่ไปอะไรเงี้ยไม่ไปก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเขาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเวลาเหมือนวันนั้นที่หนูทำผัดผักบุ้งไปที่บ่อค่ะแล้วทีนี้เขาชวนน้องๆกินข้าวเขาก็ออกตัวรับเองเลยว่ากับข้าวถ้าไม่อร่อยไม่ต้องโทษคนทำนะเพราะว่าพี่เป็นคนสั่งเองอะว่าห้ามใส่เครื่องปรุงทุกชนิดใส่แต่เกลือกับซีอิ๊วแค่นั้นมันจะจืดไปหน่อยนะถ้าไม่อร่อยโทษเขานะเพราะเขาเป็นคนสั่งเขาอะไรเงี้ย ทั้งที่หนูผัดไปกินเองอะค่ะพี่โทบ้าผักบุ้งอะหนูกลัวว่าถ้าไปแล้วข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอะไรหนูก็เลยผัดไปแล้วทีนี้น้องๆเขาก็เลยกินผัดผักบุ้งของเราแล้วพ่อบ้านเขาก็เลยออกตัวให้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าพ่อบ้านเขานั่นแหละทางโรงพยาบาลเร่งมาแล้วค่ะว่าไปเจาะท้องได้แล้วนะเพื่อจะได้มีทางรอดแต่พี่รวมบอกว่าตกนรกทั้งเป็นแหละไปจ้ะ
อยากบอกนรกทั้งอินก็ลองเสี่ยงดูหรือว่าจะเอาทางสะดวกง่ายๆที่ว่าสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยกินผักอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะก็ลองดูนะคะน้องเอี้ยงลองชวนเขาดูว่ามาเข้าค่ายที่ส่วน2ก็มีพี่รวมก็อยู่น้องอีทก็อยู่แล้วพี่ก็อยู่คือหลายคนที่เขาคุ้นเคยก็อยู่คือคิดว่าไปเข้าค่ายที่โรงพยาบาลไหนสักแห่งหนึ่งแทนที่จะเป็นโรงพยาบาลก็เป็นในสวนจ้ะถ้าได้สัก5วันก็จะได้รู้ผลก็ลองดูนะคะมีพี่อยู่ครอบครัวนึงที่อยู่ที่จากสุราษฎร์นะคะที่มาเข้าค่ายที่สวน2จากที่ท่านเดินไม่ได้เลยตอนนี้ท่านเดินได้นะท่านเดินได้แล้วก็ลองดูเผื่อจะได้สุขสบายขึ้นกว่าต้องไปเจาะท้องก็ลองทำความดีดูเผื่อตั้งศีลน้องเอี้ยงลองตั้งศีลดีดูเผื่อจะได้มีกำลังพาท่านมาที่ค่ายได้อย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ค่ะลองดูนะคะที่ทำมาน่ะดีแล้ววางใจได้ดีแล้วหลายเรื่องแล้วค่ะก็อนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะแล้วต่อไปที่อาภาสุขนะคะใจให้นะคะค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เอียงด้วยนะคะสาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะ